เป็นระยะเวลากว่า2อาทิตย์ที่ผมพานหม่องเดวิดวิตตินใช้เวลากับ DC ในเซิร์ฟออฟฟิเชียลหาของทำบ้านสนุกกับการวาร์ปไปนู่นไปนี่บอกตามตรงผมเกือบเสพติดชีวิตที่สุขสบายแบบนี้แล้วสิแต่ภัยร้ายเดียวที่เป็นภัยต่อการผจญภัยของผมนั่นก็คือแฮกเกอร์นั่นเองนะครับน้องโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่ NW ล็อกทิศค้างโอ้เอ้าโอ้กูโดนละกูโดนละกูโดนละ 100% กระสุนวิเศษจากฟากฟ้าที่ส่งตรงลงมาจากโอดินคุยหากคุณเจอกระสุนปริศนาแบบผมสั้นๆง่ายๆไม่ต้องทำแฮวอะไรสักอย่างเพราะถึงแม้คุณจะจุดธูปอ้อนวอนต่อเทพธิดาโอกาสรอดชีวิตของคุณก็ยังเป็น 0% อยู่ดีแต่โอ้พระสงฆ์ลูกเราไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเพราะไอ้พวกเวนแฮกเกอร์พวกนี้มันแค่ยิงเราเอาสนุกมันไม่ได้เอาของของเราไปถ้าคุณจำจุดที่ตายได้วิ่งมาเก็บทันก็รอดฮะโอ้ไอ้ดอมนี่แม่งแหลมว่ะได้แต่ของดีๆโอ้กิริสูตรโอ้ยฟูเซตได้เวลาไปต้นมะขามเปียกซุ่มยิงแล้วขอหาที่เหมาะๆจัดของสักแป๊บแล้วกันนะไหนขอลองแบบกิริสูตรเต็มเซตหน่อยสิโอ้ป่ะหลอกกระนาดนะและเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ของที่เหลือออกให้มันพอดีกับช่องที่เรามีฟ้ามึงจะโปหาพ่อมึงเหรอในขณะนี้เป็นเวลา12 นาฬิกายามเที่ยงคืนผมได้วิ่งตามหาศพอีกครั้งและนี่เป็นการรีตัวรอบที่30ของผมและผมหวังว่าปืนที่ผมดับเอาไว้จะยังอยู่ที่เดิมและผมมั่นใจประมาณ 99.99% ว่าที่ผมตายเป็นเพราะฝีมือของแฮกเกอร์นี่ไงมึงจักไม่ใช่แฮกได้อย่างไรมันไม่เอาของกูไปแบบนี้ชัดเจนมีเสียงปืนมากมายดังมาจากในคุกและผมมั่นใจเลยว่าเกิดการจลาจลขึ้นแน่นอนในฐานะที่ผมเป็นอดีตโดนโปลูดตายและไม่เหลืออะไรให้เสียผมจะทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายปัดเดี๋ยวนี้ผมว่าดูพอยซันเบรกเยอะไปก็ไม่น่าจะเป็นผลดีนะดูอย่างไอ้พวกนี้ดิแห่คุกกันเป็นว่าเล่นเลยนอกจากจะระวังหนูที่แอบอยู่ตามซอกหินแม่งยังต้องระวังลื่นลงจากหินด้วยนะประเด็นแม่งซิกแซกเยอะเหลือเกินทางที่จะเข้าได้ก็ด่านหน้าเลยอะเฮ้ยหวานหมูละมึงหองานงอกแล้วกระสุนมันเหินเหรอถ้างั้นก็ต้องดูกระเป๋ามันรูนดิอันนี้กระเป๋ามันก็สภาพปกติอาจจะรีบยิงไปหน่อยแล้วก็กระสุนอาจจะเหินขึ้นแต่ที่แน่ๆคือเราเล่นแถวนี้ไม่ได้แล้วมันจะเช็คแถวนี้แบบละเอียดยิบเลยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเพราะว่าอาหารยาป่วยซวยชิบเป๋งเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าทางเข้ามันยังพอไปได้หรือเปล่าโอ้โหสภาพโคตรน่าวิ่งเข้าเลยกว่าจะมีคัฟเวอร์ให้แอบอีกทีก็นู่นอะวิ่งจนหมดหลอดไปไม่ได้แล้วทางนี้ต้องกลับทางเดิมว่ะถ้ามันจะลงจากหลังคามันต้องลงทางนั้นปะไม่แน่เอาเฮ้ยๆๆมาว่ะโอ้โหชุดเต็มเลยนะมึงมาช่วยเอสโคบาร์แหกคุกปะเนี่ยแม่ยิงว่าวอ้าวยังไงล่ะพ่อเจอกระสุนใส่โค้งกูเข้าไปหลับไปหนึ่งโง่โอ้ยเหี้ย0-200ลืมไปต้องเล็งต่ำขอหลบหนีเข้าดงพญาไฟก่อนพระเจ้าจอร์ดผีก็ตามอีกเอาไอ้เหี้ยกูโดนสปอตเพราะผีนี่แหละร่างกายก็โคตรสวะเอ้ามาดูกันนะครับว่าผู้ป่วยวัณโรคจะสามารถรอดจากวิกฤตการณ์กระสุนโถมตัวได้ยังไงโอ้เหี้ยเห็นสภาพแล้วสมเพชวิ่งต่อไม่ไหวละร่างกายไม่อำนวยดูจากสภาพมันก็คงเล็งหาเราแถวๆนี้แหละสู้ง่ายอยู่มันอยู่บนหลังคาถ้าเล่นในตึกอาจจะเฮ้ยเดินแอคบนหลังคาว่ะโอ้โหควันขโมงเอ้าทำไมโดนส่วนล่ะครับหึอุ้ยไอตัวแรกไม่โดนเหรอพูดเป็นเล่น
ควันนี่อะไรวะที่กูเห็นน่ะ What the fuck เออเลือดเหลืองแล้วโอ้โอ้ shit ไม่ถอยไม่ถอยเพื่อชาติและบ้านเมืองเพื่อป้อมบาลโมโอ้ยผีเฮ้ยเลี้ยวหรอวะพี่มันไม่เห็นว่ะโอเคโอเคโอเคถอยถอยถอยร่างกายผมเจ็บหนักมากไม่ได้จากการโดนยิงนะโดนโรคกัดกินกับขาดน้ำอาหารเขาให้พวกผมมาลบแต่พวกเขาไม่ให้อะไรพวกผมเลยให้มาแค่ปืนกับแม็กแค่อย่างเดียวไม่มีน้ำอาหารยารักษาโรคก็ไม่มีแค่กาวดักหนูกับถุงเท้ามันยังไม่มีเลยแต่ถ้าแบบเสียงดังๆก็อาจจะคุยหุยหุยหุยเจ็บนะเจ็บนะเจอกูตบนะหัวแดงนะเมื่อกี้ล้มไปดิตายสนิทฉีดสายหน้าเหลือตัวสุดท้ายมันนั่งมุดหัวอยู่ในกาลาแต่ตอนนี้คือกูต้องเอาเชี่ยโอ้โหกองทัพหมาเห็บปืนก็เก็บเสียมึงยังจะตามมาอีกเนาะเลื่อนเหลืองมาสักพักแล้วไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอีกสักหน่อยก็คงจะแดงแล้วต้องรีบโอ้เชตไม่ยิงละกูไม่เหลือกระสุนไว้สู้กับคนละถ้ากูยิงไปกูก็เหลือแต่หมัดละมาโอ้โหศพเพียบโอ้โหไอ้เหี้ย FC กูตามเต็มเลยมากูเข้ามาแล้วไอ้สองขอดูหน่อยสิว่าเองมันจะแน่สักแค่ไหนวะดักยิงเด็กน้อยอยู่บนคุกเนี่ยไอ้ทำไมเสียงผีมันใกล้เข้ามาโอ้เชตโอ้ไอ้เหี้ยกูตายคุยเอ้ยผีกูปิดประตูแล้วกูปิดประตูแล้วกูปิดประตูแล้วอย่าแก้ตูดมึงอะ